ทุกคนแบมือให้ฉันดูสิเจอแล้วค่ะเธอนี่แหละเอาตัวไปคุณชายฉันเปล่านะแผลนี้เพิ่งเป็นตอนอ้อยจะรู้ได้ยังไงว่าไม่ได้ทำถาดตกเพราะจะอำพรางฉันถาดที่จะหล่นตอนไหนไม่หล่นมาหล่นเอาเมื่อกี้มันบังเอิญจริงๆเลยนะพอแล้วจริงลิลี่เลิกบีบคอสักทีปกป้องหล่อนทำไมหรือว่าหล่อนทำตามคำสั่งของเธอกลัวต่อไปไม่มีคนรับหน้าแทนอย่างนั้นเหรอพูดมาเจียนหลันกินสั่งเธอใช่ไหมห้ามแกล้งพี่สาวฉันนะลิลี่ไม่มีหลักฐานอย่าคาดเดาส่งเดชรู้แล้วค่ะเสี่ยวฮั่นนี่เพราะตั้งแต่หล่อนย้ายมาเนียนๆก็เจ็บตัวอยู่เรื่อยฉันแค่กังวลน่ะคุณต่างหากที่ผลักฉันคุณชายคะฉันเปล่าก็คือเปล่าทำไมตรวจทุกคนแล้วถึงไม่ตรวจเธอเห็นหรือยังเนียนขาวไร้รอยเดี๋ยวก่อนฉันสงสัยตอนไปตามนิ่มเนียนเห็นรอยเลือดบนพื้นก็เธอออกมาใส่ถุงมืออยู่ถ้าไม่ใช่เธอบนถุงมือจะไม่มีรอยเลือดแต่ถ้าเป็นเธอถ้าเป็นเธอถุงมือต้องมีรอยเลือดเอาออกมาสิฉันไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรนะลิลี่เอาออกมาซะพิสูจน์ตัวเองกับทุกคนประธานฉินคะฉันรู้ว่าถุงมือคุณเจียงอยู่ที่ไหนประธานฉินเชิญค่ะเป็นไปไม่ได้ทำไมไม่มีล่ะอะไรนะเห็นแล้วนะบอกแล้วว่าฉันไม่ได้ทำไงพาตัวไปคุณชายคุณชายเจียนหลันอินมีอะไรจะพูดไหมคุณหนูเจียงคือนายหญิงของฉันค่ะพี่หวังพี่พูดถูกเจียงลี่ลี่คนนี้มีปัญหาฉันจะแก้แค้นแทนพี่เองเซียวฮันทำไมเจียนหลันอินเอาแต่หาเรื่องฉันน่าน้อยใจจังเจียนหลันอินขอโทษซะประธานฉินเพราะคุณลำเอียงทุกคนต้องขอโทษเธอขอโทษค่ะว่าสัญญาไม่ได้เขียนไว้พี่ท้ารอหนูด้วยค่ะใช้ยาแรงกว่านี้ได้ไหมฉันพบว่าฉินเซียวฮั่นเชื่อใจเจียนหลันอินมากขึ้นแล้วนะรู้แล้วนะยาแรงเหรอฮัลโหลเจียนหลันอินเธอจะฆ่าพ่อเหรอฮะเธอวางยาพิษในแอปเปิ้ลเจียนทางผีในบ้านแล้วได้งั้นก็รีบมาอ๋อบอกไว้ถ้าพ่อเป็นอะไรไปเธอชดใช้ไม่หมดแน่อยู่ระหว่างทางแล้วตะแกนึกไม่ถึงสิอ๋อนอนบนเตียงก็มีประโยชน์ทำไมคุณอยู่นี่เซียวฮั่นคะวันนี้ฉันถูกคนใช้ชนเจ็บขาไปหมดเลยอ๋องั้นผมตามหมอให้นะไม่ต้องหรอกคุณดูให้ฉันก็ได้นี่คะลิลี่พี่คะพี่หลานอินหายตัวไปว่าไงนะพี่หลานอินทุกๆคืนช่วงนี้จะมาเล่านิทานให้หนูฟังไม่มีทางไม่มาค่ะพี่เขาไม่กลับมาไปไหนเหรอโรงพยาบาลพี่สาวไปเยี่ยมพ่ออีกแล้วแต่ตอนนี้น่าจะกลับมาแล้วค่ะเนียนเนียนหนูไม่เข้าใจพี่สาวเขาต้องการชีวิตกลางคืนไงลิลลี่น้องยังเด็กนะ
ผู้หญิงไม่ดีหน้าไม่อายนี่เธอเลิกทะเลาะกันเดี๋ยวให้เจ้าเหิงไปตามเนี่ยเนี่ยกลับไปนอนก่อนได้ยินไหมกลับไปนอนซะคุณเองก็รีบเข้านอนไปแม่เจียนหลันอินครั้งนี้น่ะเธอต้องตายแน่คิดไม่ถึงว่าฉันที่เป็นเอ็ดใกล้ตายจะได้เสพสุขแล้วอะไรนะเอ็ดเหรอเด็กดีอย่ากลัวพวกเรามาสนุกในคืนสุดท้ายด้วยกันอย่าเล่นอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้ยเล่นตัวดีนักของร้อนอ่ะฉันเป็นคนใช้ฉินเซียวฮั่นเธอรู้จักใช่ไหมเขารวยมีเงินเยอะมากปล่อยฉันจะให้นายหมดเลยโถเธอคิดว่าคนที่ใกล้ตายอย่างฉันจะสนใจเงินเหรอขอหน่อยคุณเจนขอสักนิดอย่ายิงเขาเป็นแอดวางใจเถอะคุณเจียนเลือดไม่เปื้อนบาดแผลไม่ติดเชื้อครับไปก็เถอะคุณเจียนฮัลโหลเจ้าเหิงนายเจอเจียนหลันอินหรือยังเรียนคุณเจียงเธออยู่บนรถผมฉันพูดสิ่งที่ควรพูดแล้วนายคิดเอาเองเถอะนะลูกพี่ขอโทษครับจากนี้คุณเจียนไม่กลับมาแล้วครับเธอยังพูดอะไรอีกเธอบอกว่ามีที่พึ่งใหม่แล้วครับที่พึ่งใหม่เหรอเจียนหลันอินเห็นบ้านฉินเป็นอะไรกลัวสำรองเหรอพี่หลันอินมาเหรอคะเจ้าเหิงพูดสิแล้วทำไมแต่ละคนถึงให้เรารับผิดแทนล่ะนี่มองฉันทำไมคนไหนพูดก็รับผิดชอบเรียนคุณหนูเนียนๆคุณเจียนเธอบอกว่าจะไม่กลับมาแล้วนะครับทำไมล่ะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเซียวฮั่นดูสิฉันกลับก่อนดีกว่าเนี่ยเนี่ยไม่ต้อนรับฉันเนอะควรกลับได้นานแล้วผู้หญิงนิสัยไม่ดีฉินเนี่ยเนี่ยพอเรื่องพอหรือยังพรุ่งนี้ถ้าหนูไม่เห็นพี่หลานอินหนูจะไม่กินข้าวเซียวฮั่นช่วยฉันแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยจะไม่โกรธหรือคะไม่ต้องสนใจไปนอนเถอะเจียงลี่ลี่ถ้าเธอโกหกลูกพี่อย่างที่คุณเจียนบอกฉันจะไม่ปล่อยเธอไปนะคอยดูเถอะเธอบอกผู้ช่วยเจ้าแบบนี้จริงเหรอคะถึงไม่รู้ว่าเจียงลี่ลี่พูดอะไรกับเขาแต่ใครก็กุเรื่องได้อีกอย่างจู่ๆเธอก็บีบฉันหรือเด็กคนนี้จะเป็นลูกของฉินเซียวฮั่นยังไงซะเธอก็มีปัญหาไม่เลวเจอเรื่องแย่ๆยังใจเย็นได้มีได้สายตระกูลเซินนะคุณชายเซินชมเกินไปขอบคุณที่พาฉันกลับมาค่ะฉันขอตัวก่อนคุณเจียนครับบ้านเซินมีห้องว่างเยอะแยะถ้าไม่ถือสาคืนนี้อยู่ค้างเถอะครับอย่าปฏิเสธผมก็ช่วยคุณมาสองหนแล้วครั้งก่อนครั้งที่บอกว่ายังไม่ครบ3ครั้งพาคุณเจียนไปพักหน่อยสิได้ค่ะทางนี้ค่ะคุณเจียนอ
เราอย่างครับเอาแก้ว2ใบนี้ไปเทียบ DNA ให้ฉันหน่อยประธานเซินคุณตรวจตั้ง256รอบแล้วอ่ะเจอสาวทีก็ตรวจทีไม่ได้นะครับเธอแตกต่างครับครับครับแตกต่างหมดทุกครั้งก็แตกต่างคนที่รู้รู้ว่าคุณหาน้องสาวคนที่ไม่รู้คงคิดว่าคุณหาชายา ไปตรวจก่อนครับฮัลโหลนางตัวดีผ่านไปหนึ่งวันทำไมยังเงียบวันนี้เนี่ยวันที่สองแล้วนะแล้วเงินล่ะคุณอยากได้เท่าไหร่ล่ะก็อยู่กับชินเซียวฮั่นยังไงก็ต้องโอนมาล้านห้าคงไม่ยากนะล้านห้าทำไมไม่พลดเลยล่ะก็มันเรื่องของแกแล้วก่อนเที่ยงเงินต้องเข้าบัญชีไม่งั้นพ่อแกไม่ต้องใช้ใจอะไรนะเจียนหลันอินยังไม่ตายเลยเข้ามาคุณเจียนยันนี้ผมมีงานเลี้ยงยังขาดคู่ควงถ้าคุณพอมีเวลาไปเป็นเพื่อนผมนะครับฉันเหรอมีค่าจ้างผมให้1ล้านห้าคุณชายเซินแอบฟังไม่ดีนะคะอันที่จริงช่วยผู้หญิงแก้ปัญหาเนี่ยเป็นเกียรติของผมนะครับไปเถอะฮ่าพี่หลานอินเนียนเนียนคิดถึงพี่มากถ้าพี่อยู่ด้วยก็ดีคุณเจียนผมจะเข้าไปนะเจ้าหึงจัดการยังไงเนี่ยนางสารเลวนี่ไปเกาะคนอื่นแล้วขอตัวนะคะอุ๊ยขอโทษขอโทษนะคะทำไมถึงเป็นเธองานเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่ใครก็มาได้นะบอกหน่อยคราวนี้เกาะใครมาล่ะยุ่งเรื่องตัวเองเถอะโอ้ยโอ้โอ้ยเธอผู้หญิงไม่ดีคิดทำอะไรอีกเจียนหลันอินเธอนี่ดวงแข็งจริงๆนะเรื่องเมื่อวานฝีมือเธอจริงด้วยใช่แล้วไงตอนนี้พ่อแม่ไม่รักเธอนอกจากเด็กนั่นเธอจะเอาอะไรมาแข่งกับฉันยิ่งเธอหาเรื่องฉันยิ่งสงสัยความสัมพันธ์ของฉันกับฉินเซียวฮั่นขอโทษนะครับรับสายก่อนรับสิฉินเซียวฮั่นรีบรับสินั่นอะไรเจียนหลันอินคุณแอบทำอะไรผู้ชายคืนนั้นคือฉินเซียวฮั่นสินะเธอมีหลักฐานเลยถ้าไม่มีพูดปากเปล่าก็ไม่เชื่อเธอหรอกฉันหาเจอแน่เธอไม่มีโอกาสแล้วถามผิงส่งที่อยู่กับรูปให้แล้วนะรีบมาจัดการเจียนหลันอินอย่าพลาดอีกละวางใจเธอผู้หญิงไม่ดีคุณทำอะไรท่าทางจะไม่เห็นอะไรจะเนียนเนียนผู้หญิงไม่ดีฉันจะจับตาดูคุณประธานเสริญครับอะไรนะเจียนหลันอินเป็นน้องสาวใช่เหรอ
ไม่ผิดครับผมเปลี่ยนโรงพยาบาล2ที่หมอ3คนผลตรวจตรงกันหมดเป็นคุณหนูแน่ๆครับฉันจะไปบอกเธอเดี๋ยวนี้ล่ะเอ้าคนละเรายังฮะไปตามคุณหนูเร็วถ้าทำหายอีกแล้วก็เธอจัดการนายแน่ครับครับเงียบซะไม่อยากตายก็รีบออกไปเอ๊ะคุณครับเป็นอะไรไปครับฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยหลันอินหยุดนะนี่คุณปล่อยเธอซะแฟนผมดื่มหนักไปไม่เกี่ยวกับคุณดื่มหนักก็ต้องใส่แมสกับสวมเสื้อคลุมผู้ชายเหรอแกจะไปเองหรือให้ฉันช่วยเฮ้ยทำไมนี่ที่ตรงนี้เรายังรีบต่อไฟซะปิดโถงงานเลี้ยงครับนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ๊ะเนี่ยเนี่ยเห็นพี่ลิลี่ไหมไม่ค่ะวันวันเอาแต่เป็นห่วงผู้หญิงไม่ดีไม่สนใจพี่หลานอินหนูจะไปฟ้องแม่เดี๋ยวนี้นี่เนียนซิวฮันลิลี่คุณไปไหนมาคือเมื่อกี้นี้เกิดไฟดับนะคะฉันกลัวมากเลยกลับบ้านกันหลานอินหลานอินสันสู้เรียกใครเนี่ยถ้าหลานอินเป็นอะไรไปจะไม่ปล่อยนายนะสันสู้เราผมอยู่นี่ทั้งพิงปล่อยฉันกบาฉันไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรไปปล่อยเธอไม่เป็นไรนะดีไหมเซียวฮั่นหลันอินไม่เป็นไรนะสันสู้หมายความว่าไงหมายความว่าไงคุณไปใช้ที่ถามนายเฉินเซียวฮั่นฉันไม่สนว่านายจะมีผู้หญิงกี่คนแต่หลันอินจะไม่มีวันเป็นตัวสำรองเธอบอกว่ามีที่พึ่งใหม่แล้วที่พึ่งใหม่นะจินหลันอินเห็นบ้านฉินเป็นอะไรตัวสำรองเหรอจินหลันอินเขาคือที่พึ่งใหม่ใช่ไหมคุณชัยเซินคุณยังไม่รู้จักหลันอินถึงได้ถูกความบอบบางของเธอหลอกเหมือนเซียวฮั่นเมื่อก่อนฉันปวดใจนะเก็บความตอแหลไปซะเขาตาบอดแต่ฉันไม่ใช่เซินซู่พาฉันกลับเจียหลันอินเธออย่าลืมในสัญญาเขียนชัดเจนว่ามั่วกับคนอื่นต้องชดใช้250ตั้งแต่เมื่อไรที่สมองนายมีแต่เรื่องพวกนี้เนี่ยคุณชัยเซินอย่าโทษที่เซียวฮั่นเข้าใจผิดคุณปกป้องแบบนี้ถ้าไม่ใช่คนรักงั้นเป็นน้องสาวเหรออ๋อคิดออกแล้วคู่รักยุคนี้เหมือนเรียกกันว่าน้องสาวใช่ไหมเซียวฮั่นถ้าเธอยังพูดพร่ำฉันจะฉีกปากเธอเสร็จแล้วเลวให้สันสู้กินยาเสน่ห์แน่ๆเขาถึงได้ปกป้องเธอนักพอแล้วนายแน่ใจนะว่าจะแตกหักกับฉันเพื่อคนใช้คนใช้ เรายังเอาเงิน250ล้านมาชั้นใต้ดินเอาเงินสดนะคุณชายสั่นทิ้งเงิน250ล้านเพื่อคนใช้เลยเรายังเอาเงินสดให้ประธานชินประธานชินล่วงเกินแล้วเปิดกระเป๋าฮัทนี่เงินของนายคนของฉันเซินซู่นายเป็นศัตรูกับฉันเรื่องโรงแรมริมแม่น้ำปลายปีไม่ร่วมมือแล้วใช่ไหมได้ยินว่าที่นั่นถูกคุณเจียงคุมแล้วร่วมมือกับเธอตระกูลเซินไม่ทำก็ได้เซียวฮั่นคุณชายเซินพาฉันไปโรงพยาบาลเถอะค่ะ
จ้าเหิงรีบไปสืบมาเจียนหลันอินเป็นอะไรกับเซินซู่ห้ามตกหล่นเด็ดขาดโอ้โอ้ซิวฮั่น